ดูข่าวดีกันต่อบ้างนะครับเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวใต้นะเพราะว่าหลังจากน้ําท่วมเมื่อช่วงปลายปีใช่มั้ยครับทางรถไฟสะพานข้ามรถไฟเสียหายครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วเด้อนะฮะพี่น้องชาวใต้ก็สามารถใช้เส้นทางไปสุไหงโกลกได้แล้วนะจ๊ะเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมครับทั้งรางรถไฟก็เสียหายซึ่งก็หยุดซ่อมแซมไปกว่า20วันเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับกลับมาเปิดเดินรถได้แล้วเรียบร้อยเปิดก่อน4ขบวนนะครับเมื่อวานวันนี้เปิดเต็มสตรีมเลยทั้ง8ขบวนจากยะลาไปสุไหงโกลกจ้ะหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขามีการประกาศปิดเส้นทางเดินรถไฟสายใต้สายสุไหงโกลกถึงยะลาในช่วงวันคริสต์มาสปลายปีที่แล้ว25ธันวาคมครับเพราะว่าอะไรฮะเป็นการซ่อมบำรุงเส้นทางรถไฟซ่อมรางรถไฟซ่อมสะพานรถไฟที่มันชำรุดเสียหายหลายจุดจากเหตุน้ำท่วมครับโดยผู้ใช้บริการรถโดยสารรถไฟโดยสารทั้งรถเร็วรถด่วนขบวนสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนนั้นนะครับถ้าขึ้นจากต้นทางก็ต้องไปลงที่ยะลาไปต่อสุไหงโกลกไม่ได้เพราะน้ำท่วมตอนนั้นครับมีการขนถ่ายผู้โดยสารผ่านทางรถยนต์ผ่านขบวนท้องถิ่นด้วยแล้วก็จะเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่ขบวนที่สถานียะลาอันนั้นช่วงน้ำท่วมแต่เมื่อวานนี้ครับเขาซ่อมเสร็จแล้วนะครับได้มีการเปิดเดินรถในขบวนท้องถิ่นได้แล้วเรียบร้อยหลังจากที่รถไฟหยุดวิ่งไปหลายวันปลายทางสุไหงโกลกเนี่ยก็เดินทางไปได้เลยครับปิดไป20วันเปิดเรียบร้อยประชาชนก็มาใช้บริการบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาเนี่ยประชาชนมารอซื้อตั๋วเมื่อวานนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเดินทางไปต่อที่สุไหงโกลกนราธิวาสแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ายังมากันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มาเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะนะจากภาพที่เห็นนี่แหละครับจากการสอบถามผู้โดยสารคุณผู้ชมครับน้องนุรอาสุนีสริยาดีแล้วก็น้องอานีสหะสองคนนี้ครับเป็นชาวนราธิวาสครับก็มาเรียนหนังสือเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับบอกว่าดีใจเหลือเกินครับแม่รถไฟเปิดวิ่งไปถึงนราธิวาสถึงบ้านได้แล้วครับแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านได้สะดวกจากกรุงเทพไปถึงนราธิวาสก็จะไปถึงที่บ้านที่ตันหยงมัดนราธิวาสได้อย่างสะดวกโยธินและแต่รอบนี้นะครับก็ต้องแวะยะลาก่อนเพราะว่าตั๋วเต็มแล้วจ้าเอาไปฟังน้องทั้งสองคนนี้ครับจริงๆพวกหนูจะกลับตั้งแต่รอบปีใหม่อะค่ะคือวันที่2อะค่ะแล้วก็ที่นี้รถไฟเขาไม่เดินใช่ไหมคะก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนก็เลยได้กลับมารอบนี้อะค่ะอันนี้พวกหนูนั่งตั้งแต่กรุงเทพอภิวัฒน์อะค่ะมาลงที่สถานีหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟพัทลุงอะค่ะพัทลุงก็ถึงแค่ยะลาค่ะแล้วก็อันนี้ต่อยะลาไปตะหยงมัดค่ะทำไมเราไม่นั่งรถทีเดียวเลยอะตัวมันเต็มค่ะก็เลยได้นั่งอันนี้ค่ะด้านในสถานีรถไฟยะลาครับท่านธาดาบุญเมืองก็บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาเปิดวิ่งนะคุณพลอยคุณอาร์ตเปิดแค่4ขบวนเท่านั้นแหละเป็นขบวนพิเศษ1553ก็ยะลาสุไหงโกลกส่วนวันนี้ครับพี่น้องป้องปายในพื้นที่นราธิวาสยะลาเนี่ยนะครับไปใช้บริการได้แล้วนะเขาเปิดเต็มสตรีมทั้งรถไฟต้นทางจากกรุงเทพแล้วก็ปลายทางสุไหงโกลกทั้งรถด่วนพิเศษรถเร็วนะครับนั่งได้แล้วรถท้องถิ่นก็เปิดทุกขบวนตามปกติทั้ง8ขบวนแล้วจ้าค่ะพี่น้องชาวใต้ก็เดินทางสะดวกมากขึ้นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าปกติเราจะเห็นภาคอื่นๆภูมิภาคอื่นๆเราจะเห็นว่าคนใช้เครื่องบินใช้รถทัวร์กันเยอะไอพี่น้องอีสานใช้รถทัวร์กันเยอะแต่ว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ยเขาเดินทางกันรถไฟกันเยอะนะครับอ่ะ